10ตัวละครใน Gibbity War ของ Verlaine Bush หรือ Speaker Guard แม้ว่าจะเป็นตัวละครที่ปรากฏในตอนหลังของตอนที่83แต่จริงๆแล้ว Bush ก็เป็นตัวละครที่เต็มไปด้วยตำนานแฟนอาร์ตมากมายรูปร่างและลักษณะของเขาคือ Bush สวมสูทสีดำกับกางเกงสีขาวหัวเป็นลำโพงสีดำขนาดใหญ่เขาผูกเนคไทสีแดงความสูงของเขาน่าจะประมาณ200เซนติเมตรความสามารถของเขาคือเขาเต็มไปด้วยแรงดุร้ายเกินกำลังหมัดของเขาบรรจุพลังงานได้มากเท่ากับวัตถุหนัก2ตันนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการระเบิดเสียงซึ่งในแบบจำลองของเขาจะเพิ่มเสียงเบส5เดซิเบลและความถี่ของเขาก็ถูกปรับให้สับสนมากขึ้นในการเปลี่ยนทิศทางเสียงภายในใบหน้าที่เป็นลำโพงของเขา Cinema Man 2.0เขาเป็นหนึ่งในไททันที่ได้รับการอัปเกรดด้วยดาบและโล่รูปร่างของเขามีทีวี4เครื่องบนหลังของเขามีแกนป้องกันโล่และดาบสีม่วงมีกรงเล็บ3อันที่ไหล่แต่ละข้างและมีกรงเล็บ2อันในแต่ละมือการต่อสู้และความสามารถเขาสามารถเทเลพอร์ตได้ทุกที่ที่ต้องการแต่ถ้าเขาถูกเรียกกลับไปที่ฐานเขาจะต้องเทเลพอร์ตไปที่นั่นและเข้าประตูประมาณนั้นตอนนี้ซินิม่าแมนสามารถใช้ดาบและโล่โฮโลแกรมซึ่งสร้างความเสียหายอย่างบ้าคลั่งให้กับสกิบิดี้มันสามารถตัดมือของเนโคแมนเซอร์ได้ในสกิบิดี้วอล86จีแมนสกิบิดี้ทอยเลตเป็นศัตรูตัวฉกาจตัวแรกของซีรีส์สงครามสกิบิดี้จีทอยเลตมีการปรับปรุงใหม่ซึ่งมีความแข็งแกร่งเกือบ2เท่ารูปร่างของจีแมนสกิบิดี้ทอยเลตมีรูปลักษณ์ของจีแมน 2.0จากซีรีส์ดั้งเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มเติมและปรับปรุงก็คือหมวกกันน็อกแห่งโลกอนาคตปรับปรุงปืนใหญ่เลเซอร์ปรับปรุงเจ็ตแพ็กการต่อสู้และความสามารถจีทอยเลตดูเหมือนจะมีเลเซอร์2อันซึ่งมีพลังมากพอที่จะผลักไตรไททันกลับไปเขาเคยมีปืนใหญ่พลาสมาขนาดใหญ่ที่ด้านหลังซึ่งเกือบจะใช้กับไททันทีวีแมนซึ่งเขาไม่เคยใช้มันอีกเลยการต่อสู้ที่ดูเดือดจีทอยเลตได้รับความเสียหายอย่างหนักจากรังสีทีวีของไตรไททันที่ทำให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่และทำให้จีทอยเลตเสียชีวิตแมททอยเลตอินวินเตอร์ 3.0 เขามีร่างกายที่คล้ายกับโถส้วมรุ่นดั้งเดิมที่มีแขนและมีลำโพงอีกมากมายเช่นอัปเกรดเซนติสกิบิดี้ทอยเลตการต่อสู้และความสามารถเขามีโล่โฮโลแกรม2ตัวที่ทรงพลังเขามีแขนกลที่ใช้ขว้างแคปซูลปรสิตได้และปรสิตสกิบิดี้ออกมาได้และอาจทำให้เอเจนต์ติดเชื้อได้ส่วนกรงเล็บมีไว้โชว์ไม่ได้มีไว้ใช้เขามีลำโพงมากมายบนร่างกายของเขาและเขาใช้มันในตอนที่88ต่อสู้กับไตรไททันที่ปลดปล่อยระเบิดนิวเคลียร์ความสามารถนี้ทำงานเป็นกามิกาเซ่ซึ่งจะเปิดใช้งานเมื่อนักประดิษฐ์แมทไม่สามารถต่อสู้ได้อีกต่อไปดังนั้นการเปิดใช้งานความสามารถนี้เพื่อกำจัดศัตรูที่อยู่รอบตัวเขาด้วยการระเบิดครั้งใหญ่โซน่าไททันเป็นไททันที่ปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่79รูปร่างและลักษณะของเขาคือโซน่าไททันมีส่วนประกอบที่น่าสนใจมากมายในการออกแบบซึ่งยังไม่เคยพบเห็นในไททันใดๆมาก่อนมันมีร่างกายเชิงกลขนาดใหญ่หุ่นยนต์มากกว่าไททันใดๆในปัจจุบันโดยมีแกนสีเหลืองอัมพันขนาดใหญ่ที่เห็นได้ชัดเจนอยู่ตรงกลางหน้าอกสีอัมพันโดยเฉพาะทำให้มันชื่อว่าโซน่าไททันสำหรับหัวของมันมันมีกล้องวิดีโอโดยเฉพาะที่เห็นในกล้องขนาดใหญ่และดูเหมือนว่าจะเรืองแสงเป็นสีเหลืองอัมพันเหมือนกับแกนกลางของมันที่ด้านใดด้านหนึ่งของหัวสามารถมองเห็นไมโครโฟนสีขาวขนาดเล็กพร้อมสายไฟห้อยออกไปด้านนอกโดยมีไมโครโฟนขนาดใหญ่กว่าติดตั้งไว้อยู่ที่ด้านหลังของไททันมันมีปีกคู่หนึ่งคล้ายกับที่เห็นบนเครื่องบินการต่อสู้และความสามารถโซน่าไททันผสมผสานทักษะการต่อสู้ทางกายภาพที่ครอบคลุมซึ่งได้มาจากข้อได้เปรียบของการเป็นไททันนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการยิงขีปนาวุธซึ่งมีแนวโน้มทำลายล้างสูงเดอะเนโครแมนเชอร์เป็นห้องน้ำใหม่ที่น่ากลัวและลึกลับเป็นพลังชั่วร้ายที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปตลอดกาลเนโครแมนเซอร์เป็นหนึ่งในผู้บังคับใช้ของ The Emperor Toilet
และเขาจะไม่หยุดทำอะไรจนกว่าโลกจะพังทลายรูปลักษณ์ภายนอกของเนโครแมนเซอร์ที่ชาญฉลาดดูเหมือนจะเป็นถั่วส้มหัวกะโหลกสูง 45-50 ฟุตพร้อมกับการอัปเกรดลำโพงหลายตัวบนโถชักโครกของเขาพร้อมด้วยดวงตาไซเบอร์เนติกที่เปล่งประกายความสามารถเนโครแมนเซอร์มีลำโพงหลายตัวอยู่ที่ด้านข้างของโถชักโครกซึ่งทำให้เขาสามารถส่งเสียงความถี่ที่ดังจนหูหนวกได้เนโครแมนเซอร์สามารถฟื้นคืนชีพมนุษย์ที่ตายแล้วได้และสามารถดูดวิญญาณออกจากสกิบดีหรือมนุษย์เพื่อเพิ่มระดับพลังของเขาได้ The Punker TV Man เปิดตัวครั้งแรกในตอนที่74โดยที่ไททันซินีมาแมนแนะนำให้เขารู้จักกับสปีกเกอร์แมนไททันและคาเมล่าไททันในระหว่างที่เขาเดบิวต์เราจะเห็นเขาลื้อโถส้วมสกีบิดี้ขนาดใหญ่ลงซึ่งช่วยช่างกล้อง POV ได้รูปร่างพังเกอร์ทีวีแมนสวมชุดสูทสีเข้มพร้อมเสื้อคลุมสีดำและรองเท้าสีดำแวววาวพร้อมด้วยลูกสูบอีก2ตัวบนหลังของเขาที่สามารถใช้ในการต่อสู้ได้หน้าอกของเขามีลำโพง2ตัวเพิ่มเข้ามาด้วยซึ่งเรียนแบบวิธีการใช้งานแกนกลางของไททันสปีกเกอร์แมนที่ได้รับการอัปเกรดแล้วนอกจากนี้เขายังมีน้ำแหลมที่เรียนแบบไททันทีวีแมนบนหลังของเขาซึ่งสามารถดึงกลับได้ความสามารถเขาสามารถเทเลพอร์ตได้พังเกอร์ทีวีแมนมีกรงเล็บขนาดใหญ่2อันบนหลังของเขากรงเล็บเหล่านี้สามารถแทงออกมาจากไหล่ของพังเกอร์ทีวีแมนและโจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงได้กรงเล็บเหล่านี้ยังสามารถยืดหดได้อีกด้วย The Tri Titan เป็นไททันที่ไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งเป็นการรวมทั้ง3กลุ่มหลักโดยใช้ชิ้นส่วนจาก Camilla Man, Speaker Man และ TV Man Tri Titan เปิดตัวครั้งแรกในตอนที่54และนับตั้งแต่นั้นมาก็กลายเป็นสัญลักษณ์สำหรับแฟนซีรีส์นี้รูปลักษณ์ของ Tri Titan ประกอบด้วยหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ลำตัวเกือบจะเทอะทะซึ่งถูกปกคลุมด้วยเส้นสีม่วงบนไหล่ของเขามีอุปกรณ์ขนาดใหญ่2ชิ้นที่ดูคล้ายกับกล้องหรือปืนป้องกันการติดเชื้อหรืออาจจะเป็นส่วนผสมของทั้ง2อย่างศีรษะของไตรไททันยังเป็นไปตามทีมของกล้องเนื่องจากศีรษะของเขาประกอบด้วยสิ่งที่ดูเหมือนเป็นกล้องขนาดใหญ่คล้ายกับศีรษะของตากล้องตัวใหญ่บนหน้าอกของไตรไททันมีทีวีขนาดใหญ่ติดตั้งอยู่ที่หน้าอกตรงส่วนบนใต้คอของพวกเขาพร้อมด้วยลำโพงขนาดใหญ่2ตัวและเครื่องบินเจ็ตแพคที่คล้ายกับไททันคาเมล่าแมนที่ด้านหลังของเขาพร้อมกับน้ำแหลมแข็งขนาดใหญ่พุ่งออกมาจากแผ่นหลังของเขานอกจากนี้ดูเหมือนว่าร่างกายของไตรไททันทั้งหมดจะตกแต่งด้วยวัสดุที่แวววาวเหมือนกรอบ Toilet Emperor 1.0 เป็นหุ่นยนต์จักรกลขนาดมหึมาที่ออกแบบโดย Skibidi Toiletซึ่งปรากฏตัวในครั้งแรกในตอนที่60เขาถูกเปิดเผยว่าเป็นหัวหน้าที่แท้จริงของ Skibidi Toilet หลังจากการตายของ G-Man Skibidi Toilet ปัจจุบันเขาเป็น Skibidi ที่แข็งแกร่งและใหญ่ที่สุดในซีรีส์นี้มันถูกสร้างขึ้นเพื่อต่อสู้กับไตรไททันรูปร่าง Toilet Emperor สวมหมวกกันน็อก Metrocorp ที่มีดวงตาสีส้มดูเหมือนว่าทั้งร่างของเขาจะถูกปกคลุมไปด้วยชุดเกราะที่ทรงพลังโดยตรงกลางของชุดเกราะนี้เป็นแกนกลางใกล้กับบริเวณศีรษะดูเหมือนว่ามีน้ำแหลมมากมายออกจากหมวกกันน็อกการต่อสู้และความสามารถเขามีความแข็งแกร่งอันยิ่งใหญ่เนื่องจากเขาสามารถทำลายสิ่งปลูกสร้างให้เละเทะได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆเพียงแค่ก้าวขึ้นไปก็ทำลายได้อย่างง่ายๆ Tri Soldier Male หรือ Artemis มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับไตรไททันมากสวมชุดเกราะสีเข้มตั้งแต่หัวจดเท้าและมีเส้นสีม่วงศีรษะของอาร์เทมิสประกอบด้วยกล้องขนาดใหญ่ที่คล้ายกับตากล้องตัวใหญ่และมีลำโพงแยก6ตัวที่ยื่นออกมาจากด้านหลังศีรษะของเขาและมีทีวีขนาดใหญ่ติดอยู่ที่หน้าอกของเขาและสุดท้ายก็มีกรงเล็บขนาดใหญ่ติดอยู่ที่ข้อมือของเขาด้วยความสามารถอาร์เทมิสสามารถสร้างรังสีขนาดใหญ่จากสิ่งที่คิดว่าเป็นแสงกัมพันธภาพรังสีที่สามารถทำให้เทคโนโลยีของคู่ต่อสู้สับสนได้อาร์เทมิสมีกรงเล็บขนาดใหญ่แบบยืดหดได้ที่ข้อมือของเขาศีรษะของอาร์เทมิสเต็มไปด้วยลำโพงทำหน้าที่คล้ายกับลำโพงของไททันสปีกเกอร์แมน
ด้วยสามารถสร้างเสียงดังที่สามารถฆ่าหรือทำให้คู่ต่อสู้สับสนพร้อมกับหันเหลูกกระสุนออกไปได้อาร์เทมิสมีเครื่องบินไอพ่นขนาดใหญ่ที่มีปีกติดอยู่ทำให้เขามีความสามารถในการบินผ่านท้องฟ้าได้อย่างง่ายดายและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ10ตัวละครใน The Skibidi War ของ Worldland เพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหลังจบคลิปอย่าลืมทักแฟนอาร์ที่ผู้ส่งมาการค่าสวยแล้วก็ให้มากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย